ใบเตยกับการประเดิมไลฟ์สดใน IG ก็โดนซะแล้วเลยโดนใช่มีแบบว่าโรคจิตมีบางคนก็บอกว่าให้โชว์บูฟหน่อยบางคนก็บอกว่าโอ้อะไรอย่างเงี้ยมีเยอะค่ะบางคนก็ด่ามาอะไรอย่างเงี้ยโอ้เออตกใจไหมแบบลบเครื่องสำอางอยู่อะไรเงี้ยไลฟ์สดอะไรเงี้ยแล้วคนก็เข้ามาว่าเราอย่างเงี้ยเออไอตอนช่วงลบเครื่องสำอางไม่ค่อยเห็นเลยแต่ว่าจะเห็นเป็นชาวต่างชาติอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลักๆแล้วก็มีแบบวันแรกเลยอ่ะก็จะมีมาแบบด่าส่วนใหญ่ก็จะวันละหนึ่งข้อความหนึ่งคนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เราก็เลยรีพอร์ตไปอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็ต้องมีอยู่แล้วเนาะในพื้นที่ Instagram มันก็คนมันเยอะมากกว่าที่อื่นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตัวลูกๆเราก็สั่งเลยแบบด่าเขากลับกันอ๋อใช่ๆก็ดีค่ะก็ดีสนุกดีอย่างข้อความแรงๆที่รู้สึกว่าแรงจนต้องแบบว่ารีพอร์ตเข้าไปนิดนี่เขาบอกว่าอะไรนะอยากเลี้ยงโชว์นมหน่อยอะไรอย่างเงี้ยให้โชว์ให้เปิดนมหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเราจะซื้อเยอะแต่ตรงนั้นมากกว่าบางทีก็เห็นไม่ค่อยทันหรอกค่ะแต่ว่าเอาที่เห็นทันๆก็จะเป็นคนดำหรือชาวต่างชาติอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าพี่แนนว่าไงบ้างคะพี่แนนพี่นางยังไม่เห็นเลยมั้งคะนางก็ไลฟ์ของนางตัวเราอาจตกใจแบบไลฟ์สดครั้งแรกก็ประเดิมแต่ละคนที่เข้ามาแบบดูอย่างอื่นของเราอะไรอย่างเงี้ยไม่หรอกค่ะก็คิดว่าธรรมดาอยู่แล้วเราก็เตรียมพร้อมรับกับตรงนี้อยู่แล้วเพราะว่าปกติเนี่ยถ้าไม่ใช่แบบมีไลฟ์อย่างเงี้ยก็จะมีในคอมเมนต์ที่ตอนยังไม่มีไลฟ์จัดรูปต่างๆใช่ไหมคะแต่ว่าอันนี้ก็ดีนะแต่ว่ายังน้อย1คนบางวันก็1คนก็โผล่มาเราก็รีพอร์ตเจอแฟนคลับด่าไปก็จบอะไรเงี้ยแต่ส่วนใหญ่อ่ะใบเตยว่าเรามองในแง่ดีดีกว่ามันทำให้หลายๆคนเนี่ยรู้จักความเป็นเรามากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก็มีคนเข้ามาฟอลโล่เพิ่มขึ้นเยอะมากอะไรเงี้ยเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาแค่เข้ามาดูแล้วพอเฮ้ยตัดสินใจที่จะแบบเออใบเตยก็น่ารักดีอะไรเงี้ยก็เป็นกลายเป็นฟอลโล่เราหลังจากที่แค่มาดูเราอะไรเงี้ยค่ะอันนี้เราก็เลยมองในเรื่องดีๆมากกว่าก็อะไรทุกวันเหมือนเดิมค่ะไลฟ์ค่ะไลฟ์เราก็มองในส่วนดีอะเนาะเอาจริงๆแล้วไม่ค่อยได้ซีเรียสกับอะไรที่ไม่ดีเพราะเดี๋ยวนี้มันก็มีการรีพอร์ตแล้วก็มีการบล็อกออกไปได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นคนติดตามที่มีชาวต่างชาติเยอะเวลาเราคุยภาษาอังกฤษด้วยค่ะก็มีบ้างคุยได้เท่าที่คุยก็บอกว่า speak a little bit อะไรอย่างเงี้ยแบบได้นิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ดีใจเพราะว่าปกติเวลาเรามีรูปลงรูปใน Instagram เราไม่รู้หรอกว่ามีใครที่ฟอลเราบ้างไม่ว่าจะชาติไหนอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าก็เยอะดีเราก็โอเคแต่เหมือนเราค่อนข้างที่จะชอบเพราะว่าเพื่อนๆตาม IG ค่อนข้างจะเยอะเราก็เลยชอบหลายที่ในนั้นมากกว่าใช่ป่ะใช่ค่ะเพราะว่าในส่วนตัวใบเตย Facebook ใบเตยจะเป็น public ค่ะเราเป็น private มีเพื่อนแค่100คนอะไรอย่างงี้เพราะว่าหนูเพิ่งเล่นเป็นแล้วน้องลุกก็สมัครให้เพิ่งสมัครให้ปีที่แล้วค่ะแต่ไม่มีใครไดเรกมาแบบไอ้นี่มั้ยคะแบบขอแบบอะไรเงี้ยมีนะมีทุกวันแหละวันละ2-3ข้อความเป็นคนดําหมดเลยค่ะใช่แต่เป็นชาวต่างชาติใช่ค่ะแต่เราก็ไม่ค่อยได้ซีเรียสอะไรเราก็ดีคลายออกไปค่ะวันนี้ก็ยังมีอยู่ใช่มั้ยมีอยู่ทุกวันเลยค่ะวันละ1-3ข้อความฟักอยู่บ้างอะไรบ้างแบบเต็มไปหมดเลยแต่มันเกี่ยวกับที่เราไลฟ์ป่ะครับหรือว่ามันเป็นตั้งแต่แรกแล้วที่เราเล่นไอจีไงใช่ค่ะตั้งแต่เล่น IG แล้วมาตลอดก็มีทุกวันค่ะส่วนใหญ่ก็เป็นชาวต่างชาติบางทีเห็นรูปเราหวือหวาหน่อยอะไรอย่างเงี้ย wanna fuck you wanna need you อะไรอย่างเงี้ยทุกวันค่ะพี่แมนว่าไงบ้างคะเราไม่เคยเล่าให้ฟังเลยอ่ะยังไม่เคยได้เล่าค่ะก็ปกติเนาะเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยไปแต่ก็ก็ลืมเล่าให้ฟังแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าอันนี้มันเราไม่ได้ซีเรียสอะไรไม่ได้ถึงเนื้อถึงตัวแบบจริงจังเพราะว่าพอเราอ่านเราก็ดีคลายออกไม่ได้ตอบกลับไม่ได้คอมเมนต์กลับอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ไม่มีตามติดถึงบ้านพวกต่างชาติอะไรอย่างเงี้ยแบบทั้งใครเราอะไรเงี้ยไม่มีค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่ไปเลยว่าเขาก็คงอยู่ประเทศเขาคงไม่ได้รู้เรื่องบางคนก็ถามว่า who are you เธอเป็นใครอะไรก็มีอะไรอย่างเงี้ย